รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านครับกฤษณะล้วงลูกสัปดาห์นี้ล้วงลึกเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ Tourism for All กระแสหลักในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกในยุคนี้สมัยนี้รวมถึงประเทศไทยเราโดยรัฐบาลปัจจุบันสืบเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านๆมาก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจเรื่องของ Friendly Design เรื่องของ Tourism for Allการท่องเที่ยวที่จะทำให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวได้ใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยทันยุคทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่4สิงหาคมก็ได้มีการประเดิมเปิดเส้นทางนำร่องTourism for All กันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวไทยในขณะนั้นนำโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับท่านก็มาเป็นประธานในการเปิดเส้นทางนำร่องครั้งแรกเลยนะครับที่เมืองพัทยาโดยใช้สถานที่ส่งสัญญาณการคิกออฟเป็นที่สวนนงนุชพัทยาซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะเรื่องของนอกจากความสวยความงามนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ก็มาเพิ่มเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์มาปีนี้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยไปสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งนี้ก็มีอพทองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิอารยสาปัตเพื่อคนทั้งมวลและพันธมิตรเรื่องของ Tourism for All ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.สสปน.สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียตลอดจนองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาตั้งแต่จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาชมรมสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารและธุรกิจการขนส่งมาจับมือรวมพลังกันในงานนี้เนี่ย18องค์กรแล้วก็ลงนาม MOU เป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการที่จะรวมพลังทุกภาคส่วนนี้นะครับขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยเริ่มต้นที่เมืองพัทยาชลบุรีไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยมีทั้งตี2กระทรวงดังนะครับก็คือทั้งตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์และทั้งตีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็มาเป็นประธานร่วมกันในการเปิดนำร่องเส้นทาง Tourism for All ที่เมืองพัทยาที่สวนนุชพัทยาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับบอกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคน
้นแบบอารยสถาปัตย์นั้นเนี่ยแปลว่าเราเป็นการนับก้าวต่อมาจากปีที่แล้วและอีกหลายๆปีที่ผ่านมาจากการที่ทำให้คนรู้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญแล้วก็น่าทำปีที่แล้วเป็นเรื่องการที่เราพากันขึ้นรถไฟจากกรุงเทพมาเพื่อจะมาที่จุดนี้เราทำให้เห็นว่าการเดินทางของผู้พิการผู้สูงอายุและคนที่ต้องใช้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ขอแค่มีความสนใจที่จะทำยิ่งทำก็ยิ่งดีแล้วยิ่งทำเมืองก็น่าอยู่บ้านก็น่าใช้ตัวเราเองในอนาคตทุกคนเราก็จะแก่ตัวลงของแบบนี้ครับที่ผมคิดว่าถ้าเราแค่ใส่ใจกับมันแล้วก็อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเราเองจะได้ใช้คนที่รักของเราก็ได้ใช้ช่วยกันครับในความดีด้วยนะครับที่ทางมูลนิธิได้เลือกเมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบนะครับเป็น Tourism for All ซึ่งเข้าใจว่ายังมีอีกทั้งหมดจะมี9เมืองทั้งหมดในปีนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ทางมูลนิธิซึ่งทางกระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับก็ต้องถือว่าการท่องเที่ยวนั้นก็ต้องการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนนะครับซึ่งวันนี้นั้นเนี่ยการเดินทางนั้นก็เป็นเรื่องที่นโยบายของรัฐบาลด้วยในการที่ปรับปรุงในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยอย่างเช่นวันนี้ที่สวนดงนุ่นนั้นศูนย์การประชุมหรือว่าสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้เริ่มมีการปรับปรุงเพื่อใช้ friendly design ในการออกแบบให้คนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งหมดถ้าไม่ร่วมมือกันก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการคนสูงอายุในทุกกลุ่มนะครับที่เรียกว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยที่มีศักยภาพแตกต่างกันเนี่ยนะครับได้สามารถไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรได้ร่วมกันนะครับจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่คนชอบมาอยู่แล้วนะครับยิ่งเราเพิ่มในเรื่องของ Friendly Design นะครับก็คือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยใครก็มาได้นะครับแล้วก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กผู้พิการหรือบุคคลต่างๆเนี่ยก็สามารถมาท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขร่วมกันนะครับก็ดีใจครับที่เมืองพัทยาได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำหรับคนทุกคนครับก็ในส่วนของเมืองพัทยาเองนั้นเราก็ได้ตระหนักตรงนี้แล้วก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการที่เราได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาของเมืองพัทยาของเราทุกๆปีนะครับก็กราบเรียนทุกท่านว่าเมืองพัทยานั้นจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อพี่น้องผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้เมืองของเรานั้นต้อนรับทุกกลุ่มทุกคนที่ได้ทั่วถึงนะครับพัทยาเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากพอแล้วก็มีความเข้มแข็งของกระบวนการมีส่วนร่วมนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็แม้แต่ตัวชุมชนเองนะครับก็เราก็ได้ภาคีเครือข่ายมา18หน่วยงานนะครับที่จะมาลงนามนะเป็นปฏิญญากันว่าเราจะจับมือเดินหน้าที่จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์นะครับหรือว่า friendly design นะครับให้เกิดขึ้นในทั้งตัวโรงแรมที่พักนะครับเรื่องของร้านอาหารเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อที่จะยกระดับเมืองพัทยานะครับว่าเรามีมาตรฐานเรื่องอารยสถาปัตย์ที่เป็นสากลนักท่องเที่ยวถ้าสนใจก็เชิญมาที่พัทยาได้เราต้องการจะให้มองให้เห็นว่าการทำอารยสถาปัตย์นั้นเป็นโอกาสในธุรกิจมนุษย์ล้อในโลกใบนี้มีอยู่ประมาณ1,000 กว่าล้านคนนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านทำเพราะว่าสงสารอย่าทำขอให้ทำเพราะว่ามันเป็นโอกาสธุรกิจของท่าน